นอกจากการสู้รบที่เกิดขึ้นภายในบริเวณกาซาแล้วกองทัพอิสราเอลก็ต้องระแวดระวังกับภัยที่เกิดขึ้นโดยรอบนะคะทางตอนเหนือก็คือกลุ่มติดอาวุธของประเทศเลบานอนและต้องระแวดระวังการต่อสู้ระหว่างกองกำลังของสหรัฐและกองทัพของอิรักและซีเรียด้วยขณะที่ทางอิสราเอลก็พุ่งเป้าไปที่อิหร่านนะคะว่าน่าจะอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมและเป็นฝ่ายสนับสนุนฮามาสค่ะติดตามจากรายงานของคุณชลันธรโยธาสมุทรค่ะกลุ่มฮิซบุลลอห์ฝังศพสมาชิกที่เสียชีวิตจากการปะทะกับกองทัพอิสราเอลบริเวณชายแดนเลบานอนอิสราเอลการตอบโต้ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบุลลอห์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่7ตุลาคมที่ผ่านมาขณะนี้มีกลุ่มฮิซบุลลอห์มากกว่า70คนพลเรือนราว10คนเสียชีวิตในเลบานอนและราว10คนเสียชีวิตในอิสราเอลด้านสหรัฐโจมตีทางอากาศไปยังพื้นที่2แห่งในซีเรียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าเป็นพื้นที่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านและกลุ่มตัวแทนอิหร่านในซีเรียเจ้าหน้าที่เพนทากอนระบุว่าการโจมตีเข้าไปในซีเรียของสหรัฐเป็นไปเพื่อป้องปรามอิหร่านและกองกำลังติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนทั้งในซีเรียและอิรักที่เปิดการโจมตีกองทัพสหรัฐอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่คุกรุ่นอิหร่านถูกจับตาจากชาติตะวันตกและพันธมิตรถึงการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธต่างๆระหว่างการพบปะสื่อมวลชนเมื่อวานนี้เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยระบุว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังและให้การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธต่างๆทั้งกลุ่มฮามาสและปาเลสไตน์อิสลามิกจิฮาดในกาซากลุ่มฮิซบุลลอห์ในเลบานอนกลุ่มฮูตีในเยเมนระบอบอัสซาดในซีเรียและกองกำลังติดอาวุธในอิรักชี้อิหร่านอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมAll of those proxy organizations, including Hamas, are being heavily supported financially by Iran. Iran, that today is not a rich country, every year she gives about $1 billion to all of those organizations. A lot of that money is today, I would say, laundered, because a lot of that money comes with digital currency,With crypto, it goes beyond the radar, and a lot of support goes to those organizations. And don't let the Iranian manipulate everyone and now come as the big helpers. They are the ones behind the Hamas. They are the ones that are behind all the death and all the agony and all the hostages that are there.ด้านอิหร่านออกมาปฏิเสธต่อเนื่องต่อข้อกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการก่อเหตุของกลุ่มฮามาสย้ำเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้หลักฐานและไม่มีมูลความจริงและอิหร่านไม่ได้ต้องการเห็นการขยายตัวของสงครามในภูมิภาคادعاهایی هم که رژیم صهیونیستی مطرح میکنه ادعاهای پوچ و واهیست و به دنبال اون هستن که با طرح اتهاماتی علیه جمهوری اسلامی ایرانشکست مفتزهانه خودشون رو از نیروهای مقاومت در منطقه توجیه بکنن و اون رو به حمایت جمهوری اسلامی را منتسب بکنن แอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับ NBC สื่อสหรัฐเมื่อต้นเดือนตุลาคมระบุว่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าอิหร่านสนับสนุนฮามาสในการก่อเหตุเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของชาติตะวันตกและในตะวันออกกลางกล่าวหาว่าอิหร่านให้การสนับสนุนการฝึกกองกำลังการเงินและการช่วยเหลืออื่นๆต่อกลุ่มติดอาวุธในกาซาซึ่งนำไปสู่การก่อเหตุเมื่อ7ตุลาคมขณะที่สื่อหลายสำนักจับตาว่าสงครามในกาซาอาจจะส่งผลกระทบต่อพันธมิตรในตะวันออกกลางหลังได้เห็นท่าทีซาอุดิอาระเบียใกล้ชิดกับอิหร่านมากขึ้นและท่าทีชาติอาหรับที่ไม่ยอมรับเหตุผลของอิสราเอลในการทำสงครามในกาซาเพื่อป้องกันตนเองชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน